ไปต่อที่หุ้งหมอมิตรภาพสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2021พร้อมกำหนดแผนการปี2022ในวันที่9มีนา2022ที่ห้องหมอมิตรภาพโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านดร.บุญแฝงภูมิมาลัยสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีประดาทานคณะกรมห้องกรมหัวหน้าศูนย์คณะหน่วยการห้องหมอศูนย์กลางอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าแผนกคณะแผนกพนักงานแพทย์หมอและวิศวกรภายในห้องหมอเข้าร่วมท่านดร.บุญแฝงราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอได้ขึ้นรายงานการเคลื่อนไหวของห้องหมอมิตรภาพใน1ปีผ่านมาซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงการนำพาพนักงานปฏิบัติวิสัยทัศน์ของห้องหมอและก็ได้พร้อมกันผ่านพาเหตุหน้าที่การเมืองและหน้าที่วิชาเฉพาะของตนตามการมอบหมายของการจัดตั้งด้านวิชาการใน1ปีผ่านมาแม้นได้กวดและปิดปัวคนเจ็บอยู่ห้องกวดเขตนอกได้ 120,000 เถื่อคนยิง 67,000 เถื่อคนกวดเขตนอกห้องหมอพักขยาย 34,000 เถื่อคนยิง 19,000 เถื่อคนรับคนเจ็บฉุกเฉิน 39,000 คนยิง 17,000 คนในนั้นอุบัติเหตุท้องถนน 8,500 กรณียิง 2,700 กรณีรับคนเจ็บเข้าห้องหมอ 16,000 คนยิง 7,000 กว่าคนเด็กเกิดใหม่ 1,400 คนยิง 718 คนในนั้นคนเจ็บเกิดลูกทั้ง2คลอดที่ติดเชื้อโควิด-19 22กรณีผ่าตัดทั้งหมด 7,400 กรณีในนั้นได้ผ่าตัดคนเจ็บที่ติดเชื้อโควิด-19 22กรณีฟอกไขหลัง 5,100 เถื่อคนในนั้นได้ฟอกไขหลังให้คนเจ็บที่ติดเชื้อโควิด-19 50เถื่อกรณีอัตราการหมุนไส้เตียง 96.68 ส่วนห้อยคนเจ็บสายแสงปิ่นปัวมะเฮง 6,800 เถื่อคนพร้อมกันนั้นห้องหมอมิตรภาพก็ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19โดยให้เป็นบอนห้องหับปิ่นปัวผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางและกรณีนักลายเป็นบอนกันกองซอกคนหับส่งคนเจ็บปิ่นปัวในนั้นได้เก็บตัวอย่างสังกวด 19,164 กรณีเข้านอนปิ่นปัวจำนวน984กรณียิง524กรณีในนั้นเป็นเบก80กรณีคนต่างประเทศ34กรณีปิ่นปัวดีและออกห้องหมอได้ทั้งหมด778กรณียิง419กรณีเสียชีวิตทั้งหมด93กรณียิง46กรณีและได้นำไส้ห้องหมอไม่ภาคขยายเป็นศูนย์ปิ่นปัวคนเจ็บที่เป็นพยาธิโควิด-19และห้องหมอก็ได้เปิดกว้างในการสร้างวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19ซึ่งมีผู้ร่วมสักวัคซีนทั้งหมดแม่น 108,000 กว่าคนในนั้นเข็มที่1 52,000 กว่าคนเข็มที่2 47,000 กว่าคนและเข็มที่3 8,800 กว่าคนใน1ปีได้ปฏิบัตินโยบายเวียกงานประกันสุขภาพผู้มีผู้ประกันตนมารับบริการทั้งหมดแม่น 52,000 กว่าคนและได้นโยบายการปิดปัวโดยบ่เสียค่าแก่ผู้ทุกข์ยากอนาถานักบวชนักเรียนนักศึกษาและนโยบายลดค่าฟอกเลือดให้คนเจ็บผู้ทุกข์ยากซึ่งรวมนโยบายเป็นเงินทั้งหมดแม่น480ล้านกว่ากีบห้องหมอยังได้เฮ็ดหน้าที่โฆษณาสุขศึกษาโฆษณาการด้านสุขภาพแม่และเด็กซักยากันพยาธิสิทธิ์สอนนักศึกษาแพทย์พยาบาลบำรุงสร้างพนักงานคนคั่ววิทยาศาสตร์และพัวพันห่วมมือด้านวิชาการกับคณะแพทย์จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาห้องหมอนอกจากนี้ห้องหมอยังได้ถือเอาเวียกงานสำคัญของการศึกษาพร้อมการเมืองแนวคิดของพนักงานพร้อมนี้ยังได้ผ่านทิศทางแผนการปี2022เพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามวิสัยทัศน์ของห้องหมอก็คือนโยบาย 5 ดี 1 พอใจที่กระทรวงสาธารณสุขวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริง